นานาสาระกับกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางได้จัดประชุมการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังให้กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังโดยมีนายมนัสแจ่มเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานการประชุมภายในงานมีการเสวนาเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้วยบัตรเครดิตราชการและบัตรเติมน้ำมันรถราชการเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการถือเงินสดจำนวนมากและทำให้การใช้จ่ายเงินของภาครัฐเป็นไปอย่างคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้จริงๆแล้วการถือเงินสดไปเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการไปจ่ายค่าที่พักจ่ายค่าเดินทางเนี่ยบางทีอันตรายนะฮะเราก็พยายามคิดว่าถ้าสมมติว่าส่วนราชการต่างๆเนี่ยมาใช้บัตรเครดิตก็จะทำให้มีความปลอดภัยนะครับมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นบางประเทศบางสถานที่เนี่ยก็ไม่รับบัตรอันนั้นก็คงต้องแบงก์ก็อาจจะต้องไปช่วยทำยังไงให้โรงแรมให้สถานที่พักต่างๆนะครับร้านอาหารก็ยอมรับบัตรแบบนี้และในวันรุ่งขึ้นได้มีการบรรยายในหัวข้อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังประจำปี2557โดยนางกิติมานวลทวีรองอธิบดีกรมบัญชีกลางพร้อมทั้งเสวนาเรื่องดังกล่าวซึ่งกรมบัญชีกลางจะมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศให้กับส่วนราชการที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานรวมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้กับส่วนราชการอีกด้วย